สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันศุกร์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีการศึกษา2560เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 9:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีการศึกษา2560ณอาคารหอประชุมธำรงบัวศรีมหาวิทยาลัยบูรพาตำบลแสนสุขอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีเป็นวันสุดท้ายโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 7,790 คนมหาวิทยาลัยบูรพามุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาได้ตอบสนองหลักการที่ว่าประชาชนทุกคนต้องเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงจึงได้ขยายวิทยาเขตออกไป2แห่งได้แก่วิทยาเขตจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีและวิทยาเขตสระแก้วจังหวัดสระแก้วภายหลังเสร็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษาซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยต่างๆทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อพระราชทานแก่เยาวชนชาวกัมพูชาเพื่อมาศึกษาต่อในประเทศไทยซึ่งมหาวิทยาลัยบุรพาได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยปัจจุบันมีเยาวชนชาวกัมพูชาเป็นนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการดังกล่าวและศึกษาอยู่ณมหาวิทยาลัยบุรพาจำนวน102คนจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้บัณฑิตโครงการทุนพระราชทานแก่นิสิตจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมูลนิธิชัยพัฒนาเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการสารสนเทศและได้นำความรู้กลับไปปฏิบัติงานณโรงเรียนวิทยาคารพี่ดอนติ้วตำบลอำเภอชัยธานีกองบัญชาการแขวงเวียงจันทน์นครหลวงเวียงจันทน์ในช่วงเย็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาครั้งที่2เวลา 17:11 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศรีสวรินทราคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาครั้งที่2ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554และเพื่อให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางได้อย่างครบวงจรลดความแออัดในตึกผู้ป่วยนอกโดยเป็นอาคารสูง25ชั้นและมีชั้นใต้ดิน2ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 70,000 ตารางเมตรภายในอาคารประกอบด้วยหน่วยตรวจโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางอายุรกรรมการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษต่างๆเช่นการตรวจระบบทางเดินอาหารและตับประสาทวิทยาโรคไตโรคด้านจิตเวชด้านกระดูกและข้อด้านรังสีวินิจฉัยและรังสีรักษามีหอผู้ป่วยสามัญให้บริการ376เตียงหอผู้ป่วยวิกฤต62เตียงและสามารถรองรับการบริการรักษาผู้ป่วยนอกประมาณ 500,000 รายต่อปีและผู้ป่วยในประมาณ 17,000 รายต่อปี
ปัจจุบันการก่อสร้างมีความก้าวหน้าร้อยละ 91.27 และอยู่ระหว่างการตกแต่งภายในการวางระบบแก๊สทางการแพทย์ภายในอาคารตลอดจนงานด้านสถาปัตยกรรมต่างๆซึ่งจะสามารถเปิดให้บริการบางส่วนได้ในเดือนมิถุนายน2562และคาดว่าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบครบทั้ง25ชั้นภายในเดือนพฤษภาคม2563นอกจากนี้มีการรายงานสรุปการจัดกิจกรรมระดมทุนตั้งแต่เริ่มโครงการในปี2557จนถึงปัจจุบันโดยได้จัดกิจกรรมต่างๆมาอย่างต่อเนื่องเช่นโครงการเดินวิ่งก้าวนี้เพื่อประชาโครงการทำดีได้ด้วยปลายนิ้วและโครงการ2215เชื่อบ้ากล้าก้าวสามารถระดมทุนได้รวมจำนวน 5,347 ล้าน 834,47 บาท 54 สตางค์ทั้งนี้ยังมีความจำเป็นในการใช้งบประมาณจำนวนมากในการบำรุงรักษาตัวอาคารและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ซับซ้อนและมีราคาสูงรวมถึงการจัดซื้อเวชภัณฑ์สิ้นเปลืองตลอดจนเป็นค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยด้อยโอกาสจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมสมทบทุนการก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ทุกวันที่สิริราชมูลนิธิตึกมหิดลบำเพ็ญโรงพยาบาลสิริราชหมายเลขโทรศัพท์024197658ต่อ60และที่งานการเงินฝ่ายการคลังอาคารชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ในวันและเวลาราชการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024197646-8สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีส่งเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.จังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้เวลา 16:17 นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีองค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ตำบลท่าอิฐอำเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พอ.สว.จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งโปรดให้ไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และคณะแพทย์โรงพยาบาลสิริราชโดยมีผู้ไปรับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแพทย์แผนไทยและทันตกรรมรวม161คนโรคที่พบมากที่สุดคือโรคระบบกระดูกและข้อรองลงมาคือโรคระบบหูคอจมูกรวมทั้งมีผู้ป่วยส่งต่อรักษา8คนผู้รับคำร้องขอความช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัว8คนโอกาสนี้ทรงรับผู้ป่วยไว้ในพระอนุเคราะห์จำนวน10คนซึ่งป่วยเป็นโรคต่างๆอาทิโรคลิ้นหัวใจตีบตั้งแต่กำเนิดมะเร็งหลอดอาหารแผลเป็นที่กระจกตาซ้ายแพ้ภูมิตัวเองและเนื้องอกต่อมไร้ท่อที่ตับในการนี้มีพระปฏิสันถารกับผู้ป่วยและมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์พร้อมกับพระราชทานความช่วยเหลือตามความเหมาะสมกับอาการยังความปลาบปลื้มแก่ผู้ป่วยเป็นอย่างมากอีกทั้งยังโปรดให้สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์จากโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมานและคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ไปให้บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงของราษฎรด้วยโดยมีเจ้าของสัตว์เลี้ยงจำนวน61คนนำสุนัขแมวสุกรโคกระบือเป็ดและไก่เข้ารับบริการส่วนมากพบโรคพยาธิภายในเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนรักษาด้วยการให้ยาถ่ายพยาธิและให้วิตามินบำรุงเนื่องจากเป็นช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงโอกาสนี้พระราชทานชุดเครื่องเขียนและของเล่นแก่เด็กนักเรียนและส่งเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จจากนั้นพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการเข็มเครื่องหมายพอ.สว.เข็มอักษรพระนามาภิไธยสว.และโล่แก่กรรมการอนุกรรมการและอาสาสมัครพอ.สว.ทั้งนี้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่22เมื่อปี2513ปัจจุบันมีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพอาสาสมัครสายแพทย์สาธารณสุขและสายสนับสนุนรวมจำนวน1660คน
ปีที่ผ่านมาปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่26ครั้งมีผู้ป่วยรับบริการ 4,825 คนรวมทั้งจัดกิจกรรมรถทันตกรรมเคลื่อนที่มีผู้รับบริการ 1,314 คนและจัดกิจกรรมเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน2โรงต่อจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกผอ.สว.จังหวัดอุตรดิตถ์เฝ้าในการนี้มีพระดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เรามาพูดถึงคนไข้วันนี้ที่ข้าพเจ้าเห็นนั้นเห็นแล้วสงสารเหลือเกินเพราะว่ารู้ว่าโรคไหนเป็นยังไงและโดยเฉพาะ SLE เป็นเองนี่ยิ่งรู้สึกถึงความรู้สึกของผู้ป่วยแล้วอยากเหลือเกินที่จะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นขอบใจสมาชิกผอ.สว.ที่ออกตรวจให้คนไข้ในวันนี้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีรักษาการประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์วันนี้เวลา 18:55 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีรักษาการประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพเวลากลางคืนกำหนด7วันตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมถึงวันที่2มิถุนายน2562ซึ่งวันนี้เป็นวันที่5พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละการตอบแทนพระคุณแผ่นดินและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ได้ส่งเสริมทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้ด้อยโอกาสในทุกระดับชั้นเรียนทั่วประเทศจนถึงอุดมศึกษาจากทุนของมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์และทุนที่ให้สถานศึกษาต่างๆอีกด้วยนับเป็นเวลาต่อเนื่องกว่า60ปีซึ่งผู้ที่ได้รับทุนจบการศึกษาระดับปริญญาและการศึกษาในต่างประเทศได้มาเป็นกำลังสำคัญร่วมการพัฒนาประเทศด้วยเจตนาเดียวกันคือคนเราเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562วันนี้ที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน1จังหวัด1ถนนเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่10พุทธศักราช2562โดยได้นำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจากทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้ในเกาะกลางถนนทำความสะอาดทาสีสัญลักษณ์และเครื่องหมายจราจรแถบสีบริเวณขอบทางเท้าเกาะกลางถนนและสะพาน
ตลอดแนวถนนสุขุมวิทตั้งแต่บริเวณหน้าสนามกีฬากลางจังหวัดระยองไปจนถึงหน้ากองพันฐานราบที่7กรมฐานราบที่3กองพลนาวิกโยธินค่ายมหาสุรสิงหนาถตำบลตะพงอำเภอเมืองระยองระยะทางกว่า10กิโลเมตรเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีด้วยการร่วมกันสร้างสรรค์ถนนสุขุมวิทให้มีความสะอาดและสวยงามสืบไปวันนี้อ่างเก็บน้ำห้วยพระลานเสือตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนายสฤทธิ์วิทูลผู้ราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาร่วมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกันในการบำรุงรักษาโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562โดยมีเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมปล่อยพันปลาในอ่างเก็บน้ำห้วยพระลานเสือตอนล่างปลูกต้นรวงผึ้งปรับปรุงภูมิทัศน์และความทำความสะอาดบำรุงรักษาหัวงานทำนบดินให้เกิดความสะอาดสวยงามสำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยพระลานเสือตอนล่างเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาภิเษกมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริเมื่อปี2528ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการช่วยเหลือการเพาะปลูกและเพื่อใช้อุปโภคบริโภคแก่ราษฎรซึ่งเมื่อแล้วเสร็จส่งผลทำให้ทุกครัวเรือนในพื้นที่ชลประทานได้รับน้ำทั้งอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึงทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำทุกโครงการทั่วประเทศเพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนสืบไปวันนี้ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านสวนอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีนายธวัชชัยรอดงามปลัดจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยโดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่3ทับ62เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์เพื่อให้ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนำพาประเทศให้รอดพ้นวิกฤตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมทั้งได้รับทราบประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของชาติที่ดีงามเพื่อนำความรู้ไปขยายผลให้แก่บุคลากรของหน่วยงานตนเองและพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายอันเป็นการพัฒนาต่อยอดปลูกฝังการสร้างจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนในหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศนอกจากนี้มีการให้ความรู้ในงานด้านจิตอาสาเช่นการปฐมพยาบาลเพื่อให้สามารถปฏิบัติต่อเหตุฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมื่นสุทัศนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมูลนิธิไทยเก๊กประเทศไทยมูลนิธิกองกุศลศาลเจ้าหวังต้าเซียนสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิส่งเสริมผู้ได้โอกาสและคนพิการและโรงเรียนสตรีนนทบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.ของทุกวันบุคคลสำคัญคณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆและประชาชนไปร่วมลงนามแสดงความอาลัยการถึงแก่อสัญกรรมของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
วันนี้ที่ทำเนียบองคมนตรีเขตพระนครกรุงเทพมหานครตลอดทั้งวันมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆและประชาชนไปร่วมลงนามแสดงความอาลัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562อาทินางพัชราพรอินทรียงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะที่ปรึกษาพิเศษประจำเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยปลัดกระทรวงกลาโหมมูลนิธิประเทศไทยสายสะอาดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยพลเอกกิติเชษฐ์ สอนดิษฐพันธ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกพร้อมคณะผู้บริหารอุปทูตรักษาราชการชั่วคราวสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาบริษัท TOT จำกัดมหาชนสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานศาลปกครองเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยพลเอกพรพิพัฒน์เบญญศรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมคณะสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพลเรือเอกลือชัยรุดดิษฐ์ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายผู้บัญชาการทหารสูงสุดสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาคณะกรรมการการชาติระหว่างประเทศสำนักงานภูมิภาคกรุงเทพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายกฤตกาญจนกุลชรอธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์พร้อมคณะและนายธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทั้งนี้สำนักงานองคมนตรีเปิดให้ลงนามแสดงความอาลัยในเวลา 9:00 นถึง 16:00 นถึงวันที่2มิถุนายน2562จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ